ผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนและปวดประจำเดือนควรจะแยกระหว่างวันลาป่วยธรรมดากับลาปวดประจำเดือนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานับรวมเป็นวันลาป่วยธรรมดาก็จะทำให้แรงงานหญิงจะไม่ได้รับสิทธิในการคุ้มครองวันลาต้องพูดอย่างนี้กันว่าร่างกายของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันและร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนเวลาประจำเดือนมาแล้วปวดประจำเดือนยืนแทบไม่ได้จะรู้ดีจะเข้าใจดีถ้าสมมติว่ากฎหมายเราคุ้มครองให้แรงงานสามารถลาหยุดได้แค่เพียง1วันหรือ2วันถ้าผู้หญิงเนี่ยปวดประจำเดือนมากกว่านั้นล่ะเขาก็จะขาดสิทธิในการลาตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการทำให้ผู้หญิงได้สิทธิ์มากกว่าผู้ชายผู้ชายปวดประจำเดือนไหมในเมื่อร่างกายเราไม่เหมือนกันผู้หญิงเสียเปรียบมากกว่าถ้าเราสร้างมาตรฐานเดียวกันหมดดังนั้นเนี่ยความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้เหมือนกันหมดแต่ทำให้มันเท่าเทียมกันต่างหากการรณรงค์สร้างความรับรู้ในสังคมการที่ให้ผู้หญิงสามารถลาประจำเดือนได้เป็นการเอาเปรียบผู้ชายหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่ถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญสมัยนี้ผู้หญิงเราก็ไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องออกมาทำงานด้วยช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัวเราก็ต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายทุกตัวที่จะช่วยเพิ่มสวัสดิการเพิ่มสิทธิให้กับผู้หญิงให้เท่าเทียมกันกับผู้ชายกฎหมายที่ทางทีมกฎหมายแรงงานพรรคก้าวไกลขยับอยู่เนี่ยคือเราพยายามที่จะคุ้มครองคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสำหรับพรรคก้าวไกลเองนะคะกฎหมายแรงงานที่เราขับเคลื่อนไปเนี่ยมีอยู่ 2-3 ฉบับวันลาคลอด180วันนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถแบ่งวันลากันได้ผ่านเข้าสู่วาระแรกไปแล้วแต่ก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกที่ถูกปัดตกอย่างเช่นการให้มีสวัสดิการห้องปั๊มนมในที่ทำงานคิดว่าเปิดสมัยประชุมมาครั้งหน้าเราก็จะผลักดันกันต่อเพิ่มประเด็นเรื่องของวันลาปวดประจำเดือนไปด้วยสำหรับรายละเอียดกำลังคุยกันอยู่เรื่องของความเหมาะสมครอบคลุมกี่วันดี 1-2 วันหรือ 1-3 วันหรืออย่างไรดีหวังว่าเมื่อเข้าสู่สภาไปแล้วฝั่งรัฐบาลทุกภาคส่วนเองผู้ประกอบการเองก็จะให้ความสำคัญแล้วก็น่าจะช่วยกันผลักดันให้ผ่านอย่างไรก็ตามเนี่ยกฎหมายทุกตัวกฎหมายแรงงานการขยับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยกันผลักดันให้ผ่านแล้วฝ่ายบริหารนะก็ต้องออกมาตรการรองรับผู้ประกอบการรายเล็ก SME ด้วยไม่อย่างนั้นผู้ประกอบการก็ไม่ไหวอันนี้พูดกันตรงๆอันนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าภาคประชาชนเองก็ต้องขับเคลื่อนออกมายืนยันสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วแต่หน้าที่ของรัฐบาลคือจะทำอย่างไรจะบริหารอย่างไรต่างหากตรงนี้ให้เป็นโจทย์ของทางรัฐบาล